รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอมรินทร์ทีวีLet's try to be makeover now มาแปลงโฉมมาเปลี่ยนชีวิตด้วยบุคลิกใหม่ที่เราเลือกเป็นได้ Let's try to be makeover be makeover Let's changeเปลี่ยนชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Let's Change เปลี่ยนชีวิตนะครับพบกันได้ในทุกคืนวันเสาร์แบบนี้ตั้งแต่เวลา5ทุ่มทาง Amrin TV HD 34นะครับแน่นอนนะครับว่าในเรื่องของสุขภาพและความงามหลายๆคนให้ความสนใจนะครับและปัจจุบันหลายคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสเรื่องของ Green Food Vegetarian หรือ Low Carb นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการออกกำลังกายหลากสไตล์นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันครับรวมถึงศาสตร์แพทย์ทางเลือกที่มีให้เราเลือกกันหลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะครับและวันนี้เราจะเจาะลึกในเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนจีนกันครับที่ดังไปถึงระดับโลกเลยทีเดียวว่าปัจจุบันทำไมหลายคนสนใจเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนจีนซึ่งจริงๆแล้วศาสตร์นี้ช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพและความงามได้อย่างไรครับหลักการของทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราอาศัยการดูองค์รวมก็คือดูรวมทุกอย่างของร่างกายแล้วแพทย์แผนจีนเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับความงามได้ยังไงครับมันเริ่มจากการรักษาคนไข้กลายเป็นว่าคุณหมอเริ่มสังเกตว่าอุ๊ยรักษาไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลเรื่องความงามด้วยช่วง Change TalkSkindoor Center พระราม9คุณผู้ชมครับเรื่องของความสวยงามนะครับหลายคนมักจะนึกถึงเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เลเซอร์การฉีดเติมเสริมแต่งนะครับแต่อีกศาสตร์หนึ่งซึ่งกำลังได้รับความสนใจนั่นก็คือศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกนั่นเองนะครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนครับที่หลายคนนึกไม่ถึงว่านอกจากดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วปัจจุบันก็จะมีบทบาทในเรื่องของความงามด้วยเช่นกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับกับคุณหมอณัฐทิมาเตชะพิพัฒน์ชัยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอเรียกชื่อเล่นแล้วกันว่าคุณหมอจิ๊บนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของแพทย์แผนจีนสักเท่าไหร่ว่ามันเริ่มจากเรื่องของสุขภาพมาต้องได้ข่าวว่านานกว่า 5,000 ปีใช่ค่ะจริงๆอาศัยหลักการยังไงครับคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเราอาศัยการดูองค์รวมก็คือดูรวมทุกอย่างของร่างกายเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ย ความสมดุลในร่างกายในแต่ละจุดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปสิ่งแรกที่แพทย์แผนจีนเนี่ยจะต้องดูจากคนไข้มีอยู่4อย่างก็คือเราต้องดูว่าลักษณะคนไข้เป็นยังไงลักษณะการเดินเข้ามาสีหน้าผิวหนังเป็นยังไงบ้างนะคะอย่างที่2ก็คือการดมกลิ่นหรือการหายใจอย่างที่3ก็คือการจับชีพจรนะคะการถามคนไข้ค่ะแล้วก็คือเหมือนกับคุณหมอแผนปัจจุบันถามคนไข้ว่าโอเคตอนนี้คุณมีอาการเป็นยังไงบ้างไล่ถามไปเรื่อยเป็นข้อๆไปค่ะเรื่องของการจับชีพจรนะครับแบบไหนบ้างครับที่บ่งว่าร่างกายเนี่ยมีความผิดปกติสำหรับชีพจรนะคะก็คือมันจะมีหลายอย่างไม่จำเป็นว่า1 2 3อะไรอย่างนี้นะคะมีค่อนข้างเยอะเป็น10เลยนะคะสำหรับชีพจรที่ผิดปกติที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยมีไงบ้างครับที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือชีพจรตึงนะคะลักษณะนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงว่าโอเคคนไข้เนี่ยมีอาการเกี่ยวกับตับนะถ้าเกิดว่าบวกกับว่าชีพจรเต้นเร็วแสดงว่าโอเคแบบว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยมีอาการตับร้อนเป็นลักษณะก็จะพบบ่อยในคนไข้ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยทองช่วงที่ใกล้จะมีประจำเดือนเป็นลักษณะนี้ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่แพทย์แผนจีนก็จะใช้ในการตรวจหรือวิเคราะห์โรคนะฮะใช่ค่ะแล้วอย่างปัญหาที่คนไข้เนี่ยเข้ามาปรึกษาบ่อยๆเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ
มีทั้งประจำเดือนผิดปกติหรือว่าเพราะว่ามีบุตรยากหรือว่าโรคเกี่ยวกับอายุรกรรมอื่นๆทั่วไปเนี่ยก็คือแพทย์แผนจีนก็สามารถรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเกี่ยวกับปวดข้อปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแพทย์แผ่นจีนก็สามารถช่วยได้เหมือนกันค่ะมาถึงประเด็นในเรื่องของความงามกันบ้างนะฮะจริงๆเรื่องราวของแพทย์แผ่นจีนในอดีตเนี่ยหลายคนจะรู้จักในเรื่องของสุขภาพมากกว่าการรักษาสมดุลเรื่องของฮอร์โมนนะฮะแล้วแพทย์แผ่นจีนเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับความงามได้ยังไงครับใน 5,000 ปีก่อนเนี่ยเราเริ่มมีบันทึกคัมภีร์หวางตี้ในจริงก็คือจะบันทึกเกี่ยวกับลักษณะการรักษาโรคทุกอย่างนะคะไว้ในคัมภีร์นั้นมันเริ่มจากการรักษาคนไข้แล้วก็กลายเป็นว่าคุณหมอเริ่มสังเกตว่าอุ๊ยรักษาไปแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลเรื่องความงามด้วยค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ตรงนี้จาก 5,000 ปีก่อนจนในระยะหลังเนี่ยคนเราเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็เลยถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าในประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเริ่มให้ความสนใจในเรื่องความงามแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยคนไข้ที่มารับการรักษาแพทย์แผนจีนในเรื่องของความสวยงามเนี่ยที่เจอบ่อยๆเนี่ยมีเป็นกลุ่มเคสพวกไหนบ้างครับคุณหมอเรื่องสิวฝ้ากระอะไรเงี้ยค่ะมีสิวเรื้อรังใช่ค่ะ ก็คือเรื่องสิวอักเสบก็มีค่ะโดยเฉพาะแบบบางรายเนี่ยมาอาการค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นมาหลายปีไม่หายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยมีไหมฮะมีบ้างผมร่วงมีค่ะอ๋อซึ่งจริงๆพวกนี้ก็คือศาสตร์แพทย์แผนจีนก็เข้าไปช่วยได้ใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมเราได้รู้จักเรื่องราวของแพทย์แผนจีนกันมากขึ้นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่สุขภาพอย่างเดียวนะครับก็มีผลต่อเรื่องของความงามด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้กันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้ามาเจาะลึกถึงวิธีการที่เขาใช้กันในการรักษาเรื่องของความสวยงามนะครับว่ามีวิธีการใดบ้างครับพอมาเรื่องของการเสริมความงามมีวิธีการอะไรบ้างฮะในแพทย์แผนจีนที่คุณหมอจิ๊บพูดถึงเนี่ยที่เอามาใช้กันในปัจจุบันครับคุณหมอครับนี่ก็คือเราก็จะเริ่มการนวดแบบแพทย์แผนจีนที่เรียกว่าทุยหนาที่คุณหมอพูดถึงนะฮะLet's change เปลี่ยนชีวิตนิตยสาร Thailand Makeover Health and Beauty Guidebook โรงพยาบาลพญาไท2ทุ่มเทการรักษาเพื่อผลการรักษาที่ดีกว่าคุณผู้ชมครับเรากลับมาสนทนากันต่อนะครับในเรื่องของเทคนิคการเสริมความงามด้วยแพทย์แผนจีนนะครับเอ้ยคุณหมอเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ผมเดินเข้ามาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทย์แผนจีนแห่งนี้นะฮะก็คือจริงๆก็คล้ายกับโรงพยาบาลปัจจุบันทั่วไปเลยแต่วิธีการรักษาจะแตกต่างกันใช่ค่ะจริงๆแล้วศาสตร์ของแพทย์แผนจีนอย่างที่นี่เนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับในเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะในเรื่องของสุขภาพนะคะเรามีค่อนข้างครบวงจรสำหรับเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะมีทั้งการจ่ายยาจีนนะคะแล้วก็ฝังเข็มนะคะทุยหนาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกครอบแก้วรมยาค่ะทีนี้มาถึงความงามนะฮะที่เรามาเจาะลึกกันในวันนี้ว่าพอมาเรื่องของการเสริมความงามมีวิธีการอะไรบ้างฮะในแพทย์แผนจีนที่คุณหมอจิ๊บพูดถึงเนี่ยที่เอามาใช้กันในปัจจุบันครับของเราก็จะมีการใช้ยาจีนนะคะซึ่งการใช้ยาจีนเนี่ยไม่แค่เฉพาะเรื่องทานอย่างเดียวเรามียาใช้ภายนอกด้วยอาจจะเป็นยาทายาสระหรือว่ายาล้างเป็นลักษณะนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการฝังเข็มควบคู่ไปด้วยอันนี้ก็ต้องดูกันไปค่ะคุณหมอแล้วอย่างสมุนไพรจีนนะที่บอกมาช่วยในการรักษาเรื่องของความงามนะฮะที่เรามาใช้บ่อยๆนี่มีอะไรบ้างคะค่ะนอกจากโสมที่เรารู้จักกันแล้วนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็มีตังกุยนะคะเก่ากี้นะคะเก่ากี้ตัวนี้นอกจากบำรุงตาแล้วมันก็ยังมีสรรพคุณในการบำรุงหยินของไตด้วยค่ะมันได้ทั้งบำรุงตับและไตไปด้วยในตัวลูกเดือย ตัวนี้ค่ะในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยในเรื่องความงาม นะคะในเรื่องการ
ทำให้ผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นการใช้ยาที่มีสีขาวมาถึงเรื่องที่สองครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการฝังเข็มนะฝังเข็มหลายคนจะนึกในเรื่องของการปวดซะมากกว่านะฮะเอ๊แล้วฝังเข็มในเรื่องของความสวยงามนะฮะมาช่วยยังไงฮะเราเน้นในเรื่องช่วยให้เลือดบริเวณใบหน้าหรือบริเวณที่เรามีปัญหาเนี่ยมีการไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะมีบางครั้งเนี่ยการฝังเข็มในบริเวณนั้นก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเลือดและลมบริเวณที่เราฝังเนี่ยมันมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดและลมที่ดีขึ้นเนี่ยผิวของเราก็จะมีความเปล่งปลั่งกระจ่างใสค่ะเรื่องของการฝังเข็มที่หลายคนนิยมก็คือการฝังเข็มลดน้ำหนักก็สามารถทำได้ทำได้ค่ะจริงๆแล้วอาศัยหลักการอะไรครับคุณหมออันนี้เนี่ยก็คือจริงๆต้องดูก่อนนะคะว่าลักษณะคนไข้เนี่ยสาเหตุของการอ้วนเนี่ยก็คือมาจากอะไรนะคะถ้าเกิดว่ามาเกิดมาจากสารคัดหลั่งหรือฮอร์โมนภายในร่างกายเนี่ยผิดปกติอันนี้อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอ้วนเนื่องจากที่เราทานเยอะเนี่ยอันนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันและอีกอันหนึ่งข้อ3ที่หมอพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการนวดแบบจีนนวดหน้าเนี่ยในเรื่องความงามของเรานะคะก็จะเน้นนวดแทบจะทุกจุดที่มีอยู่บนใบหน้านะคะเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมเนี่ยในบริเวณบนใบหน้าเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีเลือดฝาดนะคะแล้วก็มีความขาวกระจ่างใสซึ่งเทคนิคนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงซึ่งแตกต่างกับการนวดแผนไทยหรือการนวดผ่อนคลายที่หลายๆคนรู้จักนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องของเทคนิคการนวดหน้าด้วยศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับว่าแตกต่างกับการนวดที่เรารู้จักอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอครับนี่ก็คือเราก็จะเริ่มการนวดแบบแพทย์แผนจีนที่เรียกว่าทุยหนาที่คุณหมอพูดถึงนะฮะทีนี้วิธีการเป็นยังไงบ้างครับเราจะอบไอ้น้ำอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มนวดกันค่ะจะเริ่มจากการนวดด้วยการใช้น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเนี่ยหลายๆคนก็ตามวิถีชาวบ้านเขาก็จะใช้กันในการนวดหน้านะฮะเริ่มจากการกดจุดที่หว่างคิ้วก่อนนะคะครับไล่ขึ้นมาถึงกลางหน้าผากนะคะครับแล้วแยกออกทั้ง2ข้างค่ะจุดถัดไปนะคะเป็นจุดหัวคิ้วทั้งสองข้างนะคะจุดนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะนะคะถัดไปนะคะกลางคิ้วค่ะเริ่มจากระหว่างคิ้วก่อนนะครับจุดที่สองก็มาที่หัวคิ้วตรงกลางคิ้วแล้วก็หางคิ้วนะฮะถัดไปนะคะหัวตานะคะตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้แรงมากนะคะครับเป็นหนึ่งในจุดในเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะนะคะบนศีรษะและบนใบหน้าเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นลมปานทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแค่กดจุดบนใบหน้าเราจะได้บนใบหน้าเท่านั้นนะคะก็จะได้ไปถึงลมปานทั่วร่างกายด้วยจุดหญิงเซียงนะคะข้างจมูกปีกจมูกออกมาประมาณครึ่งเซนโดยประมาณนะคะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็ใช้จุดนี้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เราจะมาเริ่มเข้าที่ลมปานกับเส้นลมปานกระเพาะแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้นวดเองเนี่ยแนะนำให้ใช้แรงเบาๆก็พอนะคะตรงนี้นะคะข้างหน้าหูเนี่ยจะมีอยู่3จุดนะคะมีเส้นลมปานลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ซันเจียวนะคะจุดนี้ในคนไข้ที่เป็นอัมพาตบนใบหน้าก็มักจะใช้กันนะคะจุดหลนจงนี่ก็คือตรงบริเวณเหนือกับล่างริมฝีปากใช่ค่ะระหว่างใต้จมูกนะคะเหนือริมฝีปากบนนะคะตรงนี้นะคะในบางรายเนี่ยที่มีอาการเป็นลมหมดสตินะคะแพทย์จีเนี่ยแนะนำให้ใช้จุดนี้นะคะเป็นเหมือนกับจุดที่เรียกชีกลับมานะคะอันนี้เป็นจุดถึงจริงนะคะอันนี้นะคะมันจะมีเส้นลมปานที่วิ่งจากตรงกลางศีรษะนะคะแล้ววิ่งไปทางข้างหน้ากลางลำตัวลงไปนะคะแนวกลางที่เป็นแนวเมอริเดียนใช่ค่ะแนวตรงของตรงกลางของร่างกายก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะหูนะคะตามศาสตร์แพทย์แผนจีเนี่ยก็คือเชื่อมต่อกับอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายของเราเลยนะคะที่เห็นเนี่ยอาจจะมีตรงนี้ค่ะมีทั้งตาหูจมูกปากรวมอยู่ในนี้แค่ตรงติ่งหูช่วงนี้นะคะส่วนขึ้นมาเนี่ยบาง อย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นกระดูกคอกระดูกสันหลังนะคะเอว
ไล่ลงไปนะคะถัดไปนะคะการพอกหน้านะคะน้ำผึ้งเนี่ยจะช่วยเป็นวิตามินหล่อเลี้ยงผิวซ่อมแซมผิวอย่างอัลมอนด์เนี่ยก็เป็นเหมือนโปรตีนนะฮะเป็นโปรตีนช่วยแก้แผลเหรอฮะช่วยทำให้ขาวขึ้นขาวขึ้นด้วยอ๋อแล้วก็ไข่มุกก็เปรียบเป็นส่วนการดีท็อกซ์ผิวเดี๋ยวเราจะพอกทิ้งเอาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมามาร์คแข่งกันนะคะจะช่วยลดไขมันด้วยนะคะลดการเสพของสิวอันนี้เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคสิวนะคะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับของการนวดแบบแพทย์แผนจีนนะครับตอนนี้เราคงต้องให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นไปคุยกันต่อครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อยากให้คุณหมอจิ๊บนะครับฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านที่กำลังสนใจศาสตร์ของแพทย์แผนจีนเกี่ยวกับเรื่องของความงามบ้างครับในเรื่องของแพทย์แผนจีนนะคะการใช้ยาหรือว่าการนวดหรือว่าการฝังเข็มเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้คนไหนหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจก็ยินดีนะคะทางโรงพยาบาลหัวเฉียวของเราเนี่ยยินดีต้อนรับเสมอค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอจิ๊บมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนในเรื่องของสุขภาพจนกระทั่งมาถึงเรื่องของความงามที่หลายๆคนยังไม่รู้จักแล้วก็หรืออยากจะทราบมากขึ้นนะครับขอบคุณครับเอาละครับเราจะพักกันตรงนี้สักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงหน้าครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับเคล็ดลับคนดังว่าเขามีวิธีการดูแลสุขภาพกันอย่างไรนะคะคือถ้าเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้รูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยสดใสเรารู้สึกว่ามันมีออร่าขึ้นมันดีมาจากข้างในครับในช่วง Q&A ในวันนี้นะครับซึ่งในทุกสัปดาห์นะครับเราจะพาคุณชมไปติดตามเหล่าคนดังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงหรือเซเลบริตี้ชั้นนำของเมืองไทยนะครับว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันอย่างไรและสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปติดตามเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของนักแสดงหนุ่มนะครับก็คือน้องแบดอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะครับว่าเขาคนนี้มีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของเขาอย่างไรครับQ&A สวัสดีครับผมแบดศรีวัฒน์ครูสกุลธรรมครับก็ตอนนี้นะครับแบดก็ถ่ายละครของทางช่อง3นะครับเรื่องซิงเกิลมัมครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟุ้งฟิ้งครับครับก็หลักๆเลยนะครับแบดก็จะชอบออกกำลังกายนะฮะชื่อเล่นชื่อแบดเนี่ยไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับก็ชอบตีแบดจริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติหรือว่าไปแข่งต่างประเทศในตัวแทนทีมชาติไทยก็เคยมาแล้วแบดมินตันเนี่ยจะเป็นกีฬาหลักที่แบดออกกำลังกายนะครับแล้วตอนเนี้ยหลังๆมันก็มีเทรนสุขภาพที่เขาเล่นเขาเรียกว่าเวทเทรนนิ่งนะครับแบดก็มาเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยแล้วก็มีการคุมอาหารนะครับรักษาสุขภาพไปในตัวครับครับก็สำหรับการทำงานในวงการนะครับจะถามว่ามันต้องดูแลเป็นพิเศษไหมอันนี้ต้องบอกว่าคือถ้าเราดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้รูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยสดใสเวลาเราทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบหรือละครหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมีออร่าขึ้นมันดีมาจากข้างในครับกีฬาเนี่ยอะไรก็ได้แบบว่ามันช่วยได้หมดก็ต้องบอกว่าสมัยตอนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีการดูแลสุขภาพจากภายในจะบอกว่าแพทย์แผนจีนเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยแล้วก็เจอบ่อยมันจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นการที่เขาเอาแก้วมาลนไฟนะครับแล้วก็แปะที่หลังเรานะครับที่อาจจะเห็นตามเว็บไซต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ6อัน8อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นกลมๆแดงๆอันเนี้ยคือต้องบอกว่านักกีฬาเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยมันเป็นการหมุนเวียนโลหิตเพื่อลดอาการปวดเมื่อยแล้วก็คลายกล้ามเนื้อที่
สมาคมแบดมินตันทีมชาติเนี่ยก็ใช้กันด้วยครับเคยทำครับเคยทำกับตัวเองมันก็จะรู้สึกเหมือนคล้ายๆทาเคาน์เตอร์เพลนนะครับแต่ว่ามันจะร้อนกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะเห็นว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเลือดช้ำแบบโอ้โหดูน่ากลัวมากจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรเลยนะครับแพทย์แผนจีนเนี่ยอาจจะเป็นการรักษาหรือบำบัดอะไรก็ตามนะครับแต่ต้องบอกว่ามันได้ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งเอามาเริ่มใช้เราใช้กันมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรซึ่งมันก็เหมือนกับว่ามันอยู่คู่กับวงการกีฬามาเหมือนกันนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายก็ดีนะครับหรือว่าเวทเทรนนิ่งก็ได้และที่สำคัญเนี่ยอาหารเป็นสิ่งสำคัญครับถ้าอยากรูปร่างดีเนี่ยควรจะสรรหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นมันมีอาหารเฮลตี้นะครับหรือว่าที่ตอนนี้เราจะรู้จักกันในนามของคลีนฟู้ดสามารถทำเองได้ที่บ้านสามารถหาซื้อได้ง่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้ก็มีนะครับก็ยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวประจำสัปดาห์นี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้ทางเลือกใหม่ๆในการดูแลสุขภาพและความงามไปพร้อมๆกับเรานะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางอมรินทร์ทีวีช่อง HD 34แห่งนี้นะครับและหากชมท่านใดที่พลาดชมรายการของเราก็สามารถดูรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจและเชนทีวีนะครับและอีกช่องทางนึงนะครับหากคุณผู้ชมมีสมาร์ทโฟนเพียงโหลดแอป TV Thailand ลงบนสมาร์ทโฟนของคุณก็สามารถคลิกดูรายการย้อนหลังในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาได้และท้ายสุดของรายการนะครับเรายังคงมีกิจกรรมดีๆร่วมสนุกกับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับง่ายนิดเดียวเพียงเพิ่มสแนปภาพบนหน้าจอที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับและส่งเข้ามาทาง LINE และเชนทีวีคุณผู้ชมก็จะรับรางวัลที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปฟรีๆครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำนั่นก็คือคลินิกหัวเฉียวแพทย์แผนจีนครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี